ในวันอังคารที่5ธันวาคมปี2023 BBC ได้รายงานว่ากองทัพอิสราเอลสั่งก้าวให้ชาวปาเลสไตน์เฝ้าอพยพลงใต้และได้มีการส่งทหารลงภาคพื้นดินเข้าไปยังเมืองคานยูนิสทางภาคกลางของสุลันกาซาแล้วในขณะที่มีรายงานอิสราเอลโจมตีโรงเรียน2แห่งดับสลดไปอีกอย่างน้อย50ศพโดยเมื่อวันที่5ธันวาคมปี2023สำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานว่ากองทัพอิสราเอลให้ชาวปาเลสไตน์ในเมืองคานยูนิสเมืองใหญ่ที่สุดอันดับที่5ในสุลันกาซาให้เฝ้าอพยพลงสู่ทางใต้ของสุลันกาซาในขณะที่กองทัพอิสราเอลกำลังขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินส่งกำลังทหารบุกเข้าไปในเมืองคานยูนิสทางภาคกลางของสุลันกาซาเพื่อปราบปรามกลุ่มฮามาส BBC ระบุว่าจากแผนที่แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทางเหนือและตอนกลางของเมืองคานยูนิสมีชาวปาเลสไตน์อาศัยอยู่ประมาณ 167,000 คนที่ว่าจำเป็นต้องอพยพลงสู่ทางตอนใต้ของสุลันกาซาในขณะที่มีคนเห็นเหตุการณ์หลายคนได้เห็นกงกันว่าพวกเขาเห็นรถถังของอิสราเอลหลายคันแล่นเข้าสู่ผ่ากลางของสุลันกาซาและแพทย์คนหนึ่งเปิดเผยว่าในขณะนี้ห้องหมอในเมืองคานยูนิสเต็มไปด้วยคนไข้และผู้บาดเจ็บจนล้นห้องหมอนอกจากนั้นมีรายงานที่ว่าบริหารการยืนยันได้ระบุว่ากองทัพของอิสราเอลได้มีการโจมตีท่าอากาศถล่มโรงเรียน2แห่งในเมืองกาซาซิตี้ซึ่งว่าเหตุให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ50ศพในขณะที่สำนักข่าววาฟาในปาเลสไตน์ได้มีการแจ้งว่ามีชาวปาเลสไตน์ในจำนวนหลายได้มีการมาพักพิงที่โรงเรียนทั้ง2แห่งเพื่อวางโลภัยจากการถูกอิสราเอลโจมตีทางนี้เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมากองทัพอิสราเอลได้ประกาศขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินโดยการส่งกองกำลังทหารบุกสุลันกาซาทั้งหมดและจะเคลื่อนกำลังเข้าไปในเมืองคานยูนิสทางตอนกลางของสุลันกาซาหลังจากที่ว่าขอตกลงหยุดยิงสวาข้าว7มื้อระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเพื่อแลกเปลี่ยนตัวประกันเริ่มเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาโดยทางกลุ่มฮามาสได้มีการปล่อยตัวประกันในจำนวน105คนและอิสราเอลปล่อยตัวนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่ว่าถือคุมขังในเรือนจำในจำนวน240คนส่งมาในก่อนหน้านี้กองทัพของอิสราเอลได้มีการส่งทหารบุกยึดทางตอนเหนือของสุลันกาซาตั้งแต่ส่วงปลายเดือนตุลาที่ผ่านมาหลังจากที่ว่ากลุ่มฮามาสได้มีการบุกโจมตีอิสราเอลแบบซอกโลมีผู้คนที่ว่าเสียชีวิตประมาณ 1,200 ศพและได้จับตัวประกันประมาณ240คนเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ในขณะที่ปฏิบัติการโจมตีสุลันกาซาของอิสราเอลเพื่อตอบโต้กลุ่มฮามาสเสริมว่าเหตุหายมีชาวปาเลสไตน์สังเวยชีวิตเกือบ 15,900 ศพ